ก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับก็ยังอยู่ในการเฉลยข้อสอบภาคกอคณิตศาสตร์นะครับของสนามอปทปี62นะครับข้อนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้เหตุผลครับพวกตรรกศาสตร์การให้เหตุผลเนี่ยนะครับออกข้อสอบเป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะเรื่องนี้ถ้าใครติวบ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่าวิธีทำอย่างไรนะครับในส่วนของวิธีทำนะครับอาจารย์อาจจะไม่ได้อธิบายในคลิปนี้นะครับน้องต้องไปศึกษานะครับจะศึกษาในคอร์สไหนก็ตามนะครับในคอร์สของอาจารย์ก็มีนะฮะน้องก็ลองไปดูก็ได้นะครับมาดูวิธีการทำข้อนี้กันข้อนี้โจทย์ถามว่าครูทุกคนต้องสอนหนังสือดูคำนี้ทุกคนพอเจอคำนี้เมื่อไหร่ก็ต้องวาดรูปแล้วนะครับนี่เป็นเรื่องแผนภาพเวนไอเลอร์แล้วนะเพราะนั้นน้องต้องวาดรูปครับครูทุกคนต้องสอนหนังสือนะครับเพราะนั้นครูทุกคนเลยต้องสอนหนังสือเพราะนั้นน้องก็เอาวงกลมสอนหนังสือ1วงสอนหนังสือใช่มั้ย1วงล้อมวงกลมครูนะครับก็ครูทุกคนต้องสอนหนังสือก็ครูคนใดก็ตามจะต้องสอนหนังสือเพราะนั้นวงกลมครูเนี่ยจะต้องอยู่ในวงกลมสอนหนังสือนะครับหรือถ้าวิธีจำง่ายๆที่อาจารย์พูดบ่อยๆคือวงกลมหลังล้อมวงกลมหน้าใช้วิธีการวาดรูปนะครับประโยคต่อมาครับเขาบอกว่าวาสนาเป็นครูวาสนานี่เป็นคนคนหนึ่งนะครับแล้ววาสนาเป็นครูเพราะนั้นจุดมันจะเริ่มมีจุดนะครับเราจะให้ชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่เนี่ยแทนจุดนะครับเพราะนั้นวาสนาเป็นครูแสดงว่าจุดของวาสนาเนี่ยต้องอยู่ในครูนะครับข้อนี้น้องสังเกตว่าจะมันจะไม่มีช้อยแต่วันสอบเรามีช้อยนะครับนะน้องเห็นตรงนี้ครับดูจุดของวาสนาเนี่ยอยู่ในครูนะครับแล้วจุดของวาสนาก็อยู่ในวงกลมอะไรด้วยน้องดูดีๆจุดของวาสนาอยู่ในวงกลมครูและจุดวาสนาก็อยู่ในวงกลมสอนหนังสืออาจารย์เอาไขมันทั้งตัวเป็นเดิมพันเลยวันนั้นน้องจะต้องตอบว่าตรงนี้คือวาสนาเนาะวาสนาวันนั้นน้องต้องตอบว่าวาสนาสอนหนังสือเราจะไม่ย้อนกลับไปพูดว่าวาสนาเป็นครูแล้วเพราะเรารู้แล้ววาสนาเป็นครูนะฮะเพราะนั้นข้อนี้จะสรุปได้ว่าวาสนาสอนหนังสือครับโอเคนะฮะอาจจะไม่มีช้อยนะครับแต่น้องก็ต้องสเต็ปการทำต้องเป็นนะครับสเต็ปการทำต้องเป็นนะเพราะนั้นก็ฝากข้อเกี่ยวกับเรื่องการให้เหตุผลไว้เท่านี้ครับ